ในวันที่เราเจ็บป่วยแล้วต้องไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลปรากฏว่ามีคิวโคจะเยอะเลยทุกคนโอ้ my god นี่ฉันต้องอ่านคิวจะเป็นลมไปเลยตอนนี้ฉันเริ่มหายใจไม่แซงคิวแล้วคิวที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเยอะมากมารอตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันโอเคเที่ยงวันละโรงพยาบาลแห่งนี้มีเพียงคุณหมอคนเดียวใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่ฉันว่านะฉันคงจะดูเหมือนว่าเขาจะซาอึกไม่หายเลยฉันลำแขนมากแม่ฉันอย่าแซงคิวฉันนะตาลังและในขณะที่เรายืนรอเฉยๆนั้นเราก็สามารถแซงเพื่อนได้แบบนี้แล้วก็มาถึงอาฮาทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้ล่ะคือตอนนี้เราปวดท้องมากๆเลยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะโอเคทุกคนมันถึงเวลาแล้วแหละโอ้ยอย่าดีคือเราก็เก็บเงินมาพอสมควรนะทุกคนนะเอาล่ะในที่สุดเราก็เข้ามาหาหมอได้สำเร็จเป็นไรมาครับคือว่าหนูปวดท้องปวดหัวอาหารไม่ย่อยอะค่ะคุณหมออืมดื่มน้ำที่อยู่บนโต๊ะหมอเลยนะแล้วก็กลับบ้านได้เลยเดี๋ยวก่อนคือต่อคิวตั้งนานหมอมาพูดกับหนูแค่นี้นะแล้วดูทุกคนโอ้โหคือที่รอมาตั้งนานไอ้หมอเองก็เหนื่อยเป็นหน้าคนไข้ช่วยไปไกลๆได้ไหมเดี๋ยวติดเชื้อโรคอะไรของคุณหมอโอ้โหต่อมาตั้งนานมีน้ำให้กินแค่ขวดเดียวเนี่ยนะเอาล่ะทุกคนมันมีห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าและนี่ก็คือห้องลับที่อยู่ในโรงพยาบาลโหมีสระว่ายน้ำซะด้วยมีทีวีให้ดูทุกคนคิดดูอย่างน้อยมันก็คุ้มค่าที่เราต่อคิวแต่เดี๋ยวก่อนนะเรามาหาหมอเราไม่ได้มาสังสรรค์นะเจ้านายก็นั่นน่ะดิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะไหนๆก็ต่อคิวมาแล้วก็ขอมานั่งเล่นแถวนี้ก่อนละกันนะโอเคทุกคนมันมีห้องอีกห้องนึงตรงนี้โอ้มีห้องลับในห้องลับอีกนะคะแล้วก็มีลูกทรงกลมตรงนี้ด้วยเหมียวก็มาลูกมันคืออะไรลูกมันกินได้โอเคทุกคนก็ถือว่าการมาหาหมอในครั้งนี้เราแทบจะไม่ได้รักษาอะไรเลยอย่างน้อยมันก็มีส้วมให้เข้านะเห็นปะโอ้ยไปเข้าที่ไหนก็ได้สนุกจังแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาหาหมอที่นี่แล้วก็ขอแนะนำเลยว่าอย่ามาบอกตรงนี้เลยว่าแมงสาบอยู่ที่โรงพยาบาลนี่เพียบเลย